บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรุ่นใหม่นั่นก็คือ NMAX 155ปี2020ซึ่งขณะนี้มีภาพหลุดออกมาอีกแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียล่าสุดเว็บไซต์ ivanbanalan.com ได้มีการนำเสนอภาพ NMAX 155โฉมใหม่ที่กำลังวิ่งทดสอบบนถนนในอินโดนีเซียสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าไฟท้ายของมันนั้นชัดเจนมากเป็นรุ่นใหม่ครับของ NMAX 155ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในอินโดนีเซียประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้านี้สังเกตดูจะเห็นนะครับว่าตรงบริเวณพลาสติกด้านล่างของไฟท้ายมีการติดสติ๊กเกอร์หลอกไว้ให้ดูแล้วนะครับไม่เหมือนจริงซึ่งความจริงแล้วพลาสติกชิ้นสามเหลี่ยมด้านล่างของไฟท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือไม่ก็สีดำส่วนภาพนี้เป็นภาพหลุดครั้งแรกนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาการวิ่งทดสอบของ Yamaha NMAX 155รุ่นใหม่ถูกจับได้หลายครั้งนะครับคาดว่าการเปิดตัวอย่างแท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้อย่างแน่นอนโดยปกติแล้วก่อนการเปิดรถใหม่นั้นแต่ละค่ายจะมีการวิ่งทดสอบอย่างน้อย 10,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนะครับขณะนี้ทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วนี่คือภาพที่มีการจดสิทธิบัตรของ Yamaha อินโดนีเซียครับกับโฉมใหม่ของ NMAX 155ทุกมุมนะครับทั้งซ้ายขวาหน้าหลังมุมทะแยงมีครบหมดดีไซน์ใหม่ของ NMAX 155นั้นนะครับมีความหรูหรามีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมิติของตัวรถนั้นมีความลงตัวมากขึ้นช่วงท้ายมีการปรับองศาให้เชิดโด่งมากขึ้นชุดไฟหน้าก็มีความดุดันที่แตกต่างไปจากเดิมโดยไฟหน้าชุดนี้คล้ายๆกับไฟหน้าของ XMAX 300จุดเด่นที่ NMAX 155เหนือกว่าคู่แข่งอย่าง PCX ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับ Single Overhead Camshaft 4 Valve พร้อมด้วย Valve แปรผัน VVA เพิ่มพลังแรงบิดอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายที่ต่อเนื่องบิดแล้วติดมือนะครับบิดทันใจกระบอกสูบไดอะซิลให้ความแข็งแกร่งทนทานรวมถึงการเคลือบแหวนด้วยสาร DLC Diamond Light Coating เป็นแหวนที่มีการเคลือบสารพิเศษตัวนี้ให้ความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานมีความคงทนมากกว่าแหวนธรรมดาทั่วไปปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหายจากการใช้งานจะไม่เกิดขึ้นกับตัว NMAX 155อย่างชัดเจนและนี่ก็คือภาพหลุดล่าสุดของเจ้า NMAX 155ที่อินโดนีเซียครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าชุดไฟท้ายนั้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งไฟท้ายเดิมนั้นจะมีความลาดเอียงลู่ลงมาแตกต่างจากตัวนี้อย่างชัดเจนและจุดเด่นอีกจุดนึงที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือช่องกับหลังคู่แบบที่มีซับแท้งกระปุกสีทองซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของ NMAX 155ที่มีให้เลือกหลายเวอร์ชันครับทั้งช่องกับธรรมดาและช่องกับหลังที่มีซับแท้งเช่นเดียวกับ Airlock 155ที่มีให้เลือกและก็แน่นอนครับว่าราคาของมันนั้นมีหลายราคาให้เลือกเช่นกันคาดว่าราคาใหม่ของ NMAX 155จะอยู่ที่ประมาณ 82,000 ถึง 85,000 บาทครับราคาเดิมของ NMAX รุ่นปัจจุบันนี้นะครับรุ่นสีธรรมดา 81,000 บาทส่วน NMAX สีดำล้อ MAX สีทอง 81,500 บาทดังนั้นราคาใหม่จะแพงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทครับสำหรับ NMAX 155ในเมืองไทยของเรานั้นหลายคนซื้อเพราะว่ามันมีความคุ้มค่าเรื่องของราคาราคาหน้าร้านกับราคาขายจริงนั่นนะครับเป็นราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนักขณะที่ราคาของคู่แข่งอย่าง Honda PCX 150นั้นมีการปรับสูงขึ้นไป 90,000 กว่าบาทถึง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นราคาของ NMAX 155นั้นยังคงถูกกว่าแม้ว่ารุ่นใหม่นี้จะมีการปรับราคาสูงขึ้นก็จริงแต่ราคาหน้าร้านจะยังคงถูกกว่า PCX 150อย่างแน่นอนจุดเด่นของ NMAX นอกเหนือไปจากเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีพลังอัตราเร่งแรงบิดที่เหนือกว่าแล้วออปชั่นต่างๆก็ยังคงเหนือกว่าเช่นเดิมเพราะว่ามีดิสเบรกหน้าหลังจุดนี้หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมาพร้อมกับ ABS ทั้งหน้าหลังเช่นกันปัจจุบันนี้หลายคนมั่นใจในการขับขี่นะครับถ้าหากว่ารถนั้นมีดิสเบรกหน้าหลังมีระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกตายในขณะที่เบรกกระทันหันดังนั้นนะครับจุดขายสำคัญของ NMAX ในครั้งนี้นอกจากเรื่องของดีไซน์ที่มีความหรูหรามีความเป็นพรีเมียมที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นใจในการใช้งานดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลัง ABS หน้าหลังทั้งหมดนี้นะครับคือความคุ้มค่าคุ้มราคาที่ต้องถือว่า NMAX 155นั้น
จัดหนักจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งครับอย่างไรก็ตามในขณะที่เรากำลังติดตามความเคลื่อนไหวของ Yamaha NMAX 155รุ่นใหม่ปี2020ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้นะครับในช่วง1เดือนข้างหน้านี้เราคงเห็นที่อินโดนีเซียเปิดตัวก่อนหน้าเมืองไทยของเราคำถามน่าสนใจก็คือว่าแล้ว NMAX 155นั้นจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราเมื่อไหร่อย่างไรคำตอบในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนครับแต่เชื่อว่าอย่างช้าสุดนะครับก็คืองาน Motor Expo 2019ปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงซึ่งก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกันกับอินโดนีเซียหรือไม่ต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการตัดสินใจของผู้บริหาร Yamaha เมืองไทยของเรากับอินโดนีเซียถ้ามีการจับมือกันการเปิดตัวของ NMAX 155อาจจะเร็วกว่าที่คิดแต่ว่าด้วยทัมมิ่งของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนั้นอย่างช้าสุดยืนยันเหมือนเดิมครับว่าที่งาน Motor Expo 2019ปลายปีนี้น่าจะมีการเปิดตัวและเปิดจองอย่างเป็นทางการมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง Honda ADV 150ครับว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ PCX 150รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวในต่างประเทศว่าจะมีการปรับเครื่องยนต์เป็น4วาล์วมีวาล์วแปรผันแบบ VTEC เป็นจริงหรือไม่ประการใดต้องตอบเลยครับว่าขณะนี้นะครับผมกำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด PCX 150รุ่นใหม่ปี2020ก็คือปีหน้าจะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์เป็นแบบ4วาล์วและก็มีวาล์วแปรผันแบบ VTEC ชัดเจนมากอันนี้ยืนยันแล้วนะครับเพราะมีภาพจดสิทธิบัตรหลุดออกมาให้ได้ชมกันแล้วติดตามการวิเคราะห์ข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าส่วน ADV 150นั้นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าจะมีการเปิดตัวในปลายปีนี้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าขณะนี้ผู้บริหารของ Hondaได้มีการขับรถรุ่นนี้ออกมาโชว์ตัวกับทางร้านจำหน่ายของ Honda แล้วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่แน่ครับว่า1เดือนข้างหน้าไม่เกิน2เดือนข้างหน้านับจากนี้ไป ADV 150อาจจะมีการเปิดตัวก็เป็นได้หรืออย่างช้าสุดก็เช่นกันครับที่งาน Motor Expo 2019ปลายปีนี้อาจจะมีการเปิดตัว ADV 150รถมอเตอร์ไซค์ AT Avenger รูปแบบใหม่ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรื่องราวการปะทะกันระหว่าง Honda และ Yamaha จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ